ชื่อวราธิบงยั่งยืนนะคะชื่อเล่นชื่อเกรซตอนนี้เรียนอยู่ม.4ที่สาธิตมศวประสานมิตรเอกทัศนศิลป์ค่ะย้อนกลับไปตอนม.2ก็คือเรารู้สึกเราชอบวาดรูปชอบลงสีพอมีคนรอบข้างมาเห็นว่าเฮ้ยเราชอบวาดรูปใช่ไหมลองไปดูที่สาธิตมศวประสานมิตรสิมันมีเองเป็นศิลปะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะก่อนหน้านั้นหนูก็เรียนแฟกมาก่อนแล้วเป็นการแบบสะสมพื้นฐานสะสมสกิลมาตลอดช่วงมกราที่เขาเพิ่งประกาศออกมาว่าพอร์ตโฟลิโอมันต้องมีเป็นงานดรออิ้ง5งานแล้วก็งาน5งานเป็นงานไม่จำกัดเทคนิคอะค่ะช่วงเวลา2เดือนที่เหลือก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวพอร์ตทั้งหมดแบบว่าเริ่มทำงานใหม่คิดว่างานตอนนั้นมันน่าจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อนำไปเสนอให้อาจารย์ดูค่ะพอได้เข้ามาเรียนจริงๆมันได้เรียนหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบสถาปัตย์อินทีเรียหรือว่าออกแบบแฟชั่นรู้สึกว่าเหมือนได้สกิลพื้นฐานในหลายๆเรื่องตั้งแต่ที่เรียนมาจะชอบเป็นพวกวิชาเซรามิกกับเพนติ้งอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันสนุกดีค่ะชิ้นงานนึงที่รู้สึกค่อนข้างภูมิใจกับมันเป็นการ drawing portrait ครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แน่ๆค่ะแต่พอแบบว่าช่วงใกล้สอบอยู่ช่วงนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลองทำเราก็ไม่รู้นะก็เลยแบบขอให้พี่ติวที่นี่ลองสอนพื้นฐานให้หน่อยได้ไหมด้วยความที่เราอยากเห็นผลลัพธ์ของมันเร็วๆก็เลยทำให้มีไฟในการทำงานมากกว่าชิ้นอื่นๆพอหลังจบงานนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูทำมันออกมาได้ดีมันทำให้หนูอยากเรียนรู้สกิลอื่นๆที่หนูไม่เคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสติลไลฟ์อะคริลิกครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ทำพอร์ตเนี่ยโรงเรียนเขาก็กำหนดมาว่ามีงานไม่จำกัดเทคนิคใช่ไหมคะหนูก็เลยเลือกที่จะลองเพ้นสติลไลฟ์อะคริลิกดูบ้างอาจจะเป็นทีแปรงแบบว่าแตะแต้มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกใช้สีที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราเองใส่ลงไปในงานด้วยงานอันนี้ค่ะจะเป็นปกพอร์ตโฟลิโอที่ใช้ยื่นที่สาธิตมศวประสานมิตรมันเหมือนเป็นตัวแทนของเราที่จะนำเสนอให้อาจารย์ดูเป็นสิ่งแรกค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆหรือว่าเคมีต่างๆที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราเองลงไปในผลงานก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชอบวงคลาสสิกล็อกมากๆแบบว่าพวกวง Queen's The Beatles อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปรีเสิร์ชหาว่า Freddie Mercury ที่เป็นนักร้องนำวง Queen's เนี่ยเขาเคยใส่มงกุฎในคอนเสิร์ตงานไหนบ้างก็เลยเลือกที่จะเอาองค์ประกอบนั้นมาตัดทอนให้อยู่ในลายเส้นของตัวเองใส่ลงไปในงานค่ะส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือที่จะเห็นเป็นแมลงเต่าทอง4ตัวนะคะตัวแรกที่เป็นสีม่วงก็จะแทนเป็นคนเล่นกีตาร์สีฟ้าตรงนั้นก็จะเป็นของพอลแมคคาร์นีย์ที่หนูชอบค่ะสีเขียวของจอห์นเลนนอนแล้วก็แดงของคนเล่นกองของเดอะบีเทิลค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเห็นว่ามีกระต่ายกับสายลุงแล้วก็พระอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะใส่เพื่อเพิ่มกิมมิคอะไรบางอย่างเข้าไปอย่างเช่นสายลุงเนี่ยจะเกิดหลังจากที่ฝนตกแล้วก็แดดออกมันเหมือนเกี่ยวกับช่วงมรสุมที่หนูสอบเวลาทำงานเนี่ยรู้สึกเหมือนฝนตกพอส่งพอร์ตปุ๊บนี่ก็คือช่วงที่แดดออกก็คือสายลุงได้เติบโตขึ้นมาแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานที่หนูวาดเล่นๆเวลาที่มีเวลาว่างนะคะก็คือช่วงนี้หนูกำลังอินกับความเป็นแบบแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างงี้แล้วก็เวลาสร้างสรรค์ผลงานหนูจะค่อนข้างหยิบเอาสิ่งที่หนูชอบอย่างเช่นช่วงนั้นหนูชอบปลาหนูก็เลยเลือกที่จะวาดปลากับแมวที่หนูเลี้ยงขึ้นมาจริงๆสิ่งที่วาดฝันไว้ก็คืออยากไปเรียนที่มหาลัยของดิสนีย์ที่เป็นดิสนีย์เป็นคนก่อตั้งค่ะก็ในอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำงานร่วมกับพิกซาเป็นคนออกแบบแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอที่เรียนที่แฟคตอนติวเข้าสาธิตมศวประสานมิตรวิชาดรออิ้งพี่ๆเขาก็จะช่วยสอนพวกพื้นฐานสกิลต่างๆคอร์สคอมโพสก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องการวางองค์ประกอบของงานวาดอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากบอกกับคนที่แบบกำลังตั้งใจจะเข้าเอกมศวหรือว่ากำลังจะเรียนต่อในสายศิลปะให้เชื่อมั่นในผลงานในสกิลตัวเองเยอะๆค่ะอย่าให้ใครมาเปลี่ยนเอกลักษณ์ของงานของคุณทำให้เต็มที่จะได้ไม่มานั่งเสียใจทีหลังนะคะ